ได้เกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้เกียรติจากท่านอาจารย์โภคินพลกุลนะครับก็จะมาพูดเสวนานะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการในเชิงนโยบายนะครับก็จะว่าท่านอาจารย์จะพูดในกรอบของรัฐบาลไทยรักไทยนะฮะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์โภคินครับที่พวกเราพูดคุยเนี้ยก็นับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับคือในเรื่องรัฐสวัสดิการผมคงไม่จะย้อนไปหลายๆเรื่องที่ท่านวิทยากรก่อนหน้าผมเนี่ยได้กล่าวมาแล้วนะครับอยากจะเรียนนี้ครับว่าตั้งแต่ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยได้ร่วมในคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งเมื่อตอนที่มีโอกาสไปเรียนปริญญาเอกทางกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีโอกาสได้พบได้ไปกราบท่านได้ขอความรู้จากท่านเนี่ยหลายปีแม้แต่วิทยานิพนธ์ที่ผมทำเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ได้วิธีการต่างๆในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลจากท่านยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับต้องไปห้องสมุดบางทีก็ต้องไปหลายๆห้องสมุดเพราะห้องสมุดแต่ละแห่งนั้นก็มีความเชี่ยวชาญคนละแบบเป็นตัวที่ผมอยากเรียนเนี่ยเข้าสู่ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ยุคท่านปรีดีเนี่ยเมื่อเช้าก่อนหน้าผมอาจารย์นุสรพูดไปแล้วว่าระบบเก่าที่เป็นระบบสมบูรณาจารย์สิทธิราชนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือความเท่าเทียมของผู้คนทางกฎหมายอันนั้นน่ะไม่มีละสิ่งที่ท่านปรีได้ทำให้เกิดขึ้นคือความเท่าเทียมทางกฎหมายคงจะชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้จะพูดถึงรัฐธรรมนูญที่มีการเตรียมการไว้หลายฉบับแต่ประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวก็คือว่าอำนาจเป็นของใครก่อนหน้านั้นถือว่าอำนาจเป็นของผู้ปกครองทั้งสิ้นเมื่อคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งตรงกับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนอย่างมหันต์เลยก็คือการเปลี่ยนว่าอำนาจในการปกครองประเทศนั้นเป็นของราษฎรนั่นก็คือวันนี้ก็คือที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแม้มีการยึดอำนาจทุกครั้งที่ผ่านมาคณะผู้ยึดอำนาจไม่เคยกล้าเขียนว่าอำนาจเป็นของผู้ยึดอำนาจแต่คงเขียนตลอดมาว่าเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ประเด็นคือคนยึดอำนาจนั้นไม่ได้สนใจปวงชนชาวไทยเขาก็เอาอำนาจของปวงชนชาวไทยใช้ตามใจชอบเขานั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นหลังจากสิ่งนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านปรีดีก็มองตั้งแต่ครั้งนั้นมาว่าเมื่อมันมีความเหลื่อมล้ำทั้งทางกฎหมายคือฐานะของบุคคลไม่ต้องพูดถึงความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจงั้นเราจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างที่เราเรียกว่าพระดอนภาพสาวเซลเลอร์ฟราแทนิเต้คืออย่างพี่อย่างน้องเนี่ยมันต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับทุกคนคงเท่ากันเป๊ะไม่ได้แต่ต้องไม่มีคนลำบากเหมือนภาษาปัจจุบันเราเรียกว่ามันไม่ควรมีคนยากจนนะต้องอยู่อย่างพ้นความยากจนสิ่งที่จีนเขาตั้งเป้าก็คือว่าเนี่ยวันนี้เขาทำแล้วให้เห็นว่าครบร้อยปีพรรคเขาเนี่ยซึ่งผมจะต้องพูดทางออนไลน์กับเขาด้วยเนี่ยนะครับว่าเขาทำให้คน 1,400 ล้านคนพ้นจากเส้นความยากจนจีนนั้นน่ะแต่ก่อนจำนวนประชากรเป็นปัญหาวันนี้จำนวนประชากรเป็นพลังถ้าคน 1,400 ล้านจนนั่นคือปัญหาแต่ถ้าคน 1,400 ล้านไม่จนแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่รวยอันนี้คือพลังทางเศรษฐกิจพลังทางการทำมาหากินทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เขามองนะครับไม่ได้แปลว่าระบอบเขาจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือไม่ดีแต่การมองเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นนี่ผมก็มาดูว่าตั้งแต่ท่านปรีดีเสนอเอาละคงไม่ลงไปในรายละเอียดของสมุดปกเหลืองหรือข้อโครงเศรษฐกิจที่ท่านทำวันนั้นจนถึงวันนี้ถามว่าประเทศไทยได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ไปอยู่ในข้อโครงเศรษฐกิจซึ่งถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลอะเทอะไปโน่นนะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาชนต้องมีการรวมตัวท่านใช้ระบบสหกรณ์วันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ายิ่งคนตัวเล็กเท่าไหร่ไม่รวมตัวมันไม่เกิด economy of scale คืออำนาจต่อรองไม่มีเบี้ยหัวแตกหมดรัฐไม่ฟังวันนี้รัฐก็ฟังใครครับเขาฟังสมาคมธนาคารสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเพราะเขาคนตัวใหญ่หมดเขาพูดแล้วเขามีพลังเขามีทุนปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเมื่อรัฐอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มพวกนี้คนตัวเล็กจะถูกละเลยไม่มีใครมองเห็น
ความเท่าเทียมมีแต่ในแง่วาทกรรมในทางกฎหมายความเท่าเทียมในความเป็นจริงมันจึงเป็นปัญหาอย่างมากงั้นพอเรามาดูตรงนี้นะครับจึงจำเป็นครับวันนี้เนี่ยเรานักวิชาการใครต่อใครก็บอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยในรัฐประชาธิปไตยยิ่งจำเป็นเลยเพราะระบบทุนนิยมนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะพยายามห้ามผูกขาดห้ามโน่นห้ามนี่แต่โดยเทคโนโลยีโดยหลายๆอย่างโดยอำนาจของทุนโดย R&D คนตัวเล็กเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมมันไปไหนไม่ได้หรอกงั้นอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องมาพูดแล้วว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นจบไปเลยว่าจำเป็นแต่ถามว่าแล้วมันมีการบันทึกบัญญัติไว้ในที่ไหนบ้างไหมอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับพัฒนามากเลยตั้งแต่เริ่มไม่มีอะไรก็มาเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพเขียนเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งก็จะเติมมาเรื่อยๆวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับไอ้ส่วนแย่ๆก็ว่าไปผมคงไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับเอาว่าไอ้ส่วนที่มาเขียนเอาไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นสิทธิจะได้รับการศึกษาฟรี12ปีจนจบภาคบังคับสิทธิในสาธารณสุขขั้นมูลฐานนะถ้าอยากอะไรก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วก็ไปเขียนในเรื่องหน้าที่ของรัฐว่าต้องจัดทำสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการดูแลคนวัย60ปีที่จะต้องเนี่ยเราเห็นไหมฮะเขามีพรบว่าด้วยผู้สูงวัยเนี่ยก็ได้ไป600บาทถ้าอายุ60ถึง69 700บาท800บาท 1,000 บาทก็ไล่ตามสเกลอายุไปอันนี้ก็ใช้เงินปีประมาณ 91,000 ล้านในณปัจจุบันนี่ก็เป็นสิ่งที่จ่ายอยู่แล้วนะครับมีเรื่องอะไรครับแม้แต่หญิงมีครรภ์เนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลก่อนและหลังคลอดบุตรรัฐมนูลเขียนไว้ผมสรุปย่อๆอย่างเงี้ยครับ1เรื่องการศึกษา12ปีนี่ฟรี2ก็คือว่าการประกันการพูดง่ายๆการมีงานทำเรื่องรายได้เรื่องสวัสดิการประกันเรื่องสุขภาพนะครับก็พูดไว้เป็นหน้าที่ของรัฐและเป็นสิทธิด้วยที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ของประชาชนพูดถึงเรื่อง60ปีที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีถึงขนาดนี้เนี่ยแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็เพราะอะไรเราต้องมาตีปัญหาตรงนี้ให้แตกนะครับมันไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับประเทศนี้ที่มันเดินมาถึงจุดตัวนี้ที่เมื่อเช้าอาจารย์นุสรลงมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดเลยผมก็ไปนั่งคิดมันมาจากอะไรผมตอบได้ว่ามาจากสองเหตุเหตุแรกคือความคิดแบบอำนาจนิยมไม่ได้เปลี่ยนเลยประเทศนี้อำนาจนิยมยังดำรงอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่สองคือระบบรัฐราชการอำนาจนิยมใช้รัฐราชการเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจนิยมบางคนเนี่ยคนยึดอำนาจมาอาจจะตั้งใจดีนะฮะสุดท้ายก็ถูกหล่อหลอมโดยรัฐราชการเนี่ยวันนี้ดูสิฮะสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันตอบโจทย์รัฐราชการยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นคนตกงานบัณฑิตจบมาจะตกงานแทนที่จะไปเอาเงินไปให้ที่เขายังทำธุรกิจได้อาจจะเป็น SME หรือใครก็ตามแต่เนี่ยเขาจ้างคนของเขาไว้ฉันจะพนักงานราชการหมื่นคนเอามาทำเอามาดูแลเรื่องโควิดมันตอบโจทย์อะไรครับเนี่ยคือไม่เลยแล้วครบ6เดือนคนนี้ไปไหนต่อก็ไม่รู้อีกอ่ะคือเติมเงินเติมคนเติมทรัพยากรทุกอย่างเข้ากับระบบตัวนี้เข้าไปแล้วก็โทษนักการเมืองไปเรื่อยนักการเมืองก็มีในอดีตหรือปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างก็ฉันเอาสมมติใส่จังหวัดฉันยังไงจังหวัดฉันก็เลือกฉันหมดแต่คนอื่นเขาไม่ได้นี่คือความเหลื่อมล้ำจากการบริหารจัดการประเทศโดยการใช้เงินโดยการหาภาษีเมื่อกี้บางท่านพูดไปแล้วบอกว่าGDP เราเนี่ย16ล้านล้านเนี่ยรายได้จากภาษีเนี่ยแค่ 15% ที่เราเก็บมาเนี่ยใช้งบมาเนี่ยปีนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยคือ 2.4 ล้านล้านบาทมาจากอะไรบ้างครับภาษีแวดประมาณ 750,000 ล้านภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ประมาณ 600,000 ล้านบุคคลธรรมดา 330,000 กว่าล้านที่มากและขึ้นเป็นประวัติการ 90% เนี่ยเมื่อเทียบกับปี60คือภาษีอะไรมั้ยครับภาษีปิโตรเลียมจาก 3-40,000 ล้านกลายเป็น 110,000 ล้านเมื่อกี้ที่อาจารย์สุชาติท่านได้พูดไปเนี่ยเราจึงใช้น้ำมันแพงมโหฬารเพราะตัวนี้เป็นรายได้หลักอีกอันนึงละที่รัฐไม่ยอมเอามันออกไปงั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างก็เป็นอย่างนี้ครับที่น่าตกใจคืออะไรไหมครับวันนี้เห็นอ่านข่าวบอกนายกสั่งช่วยให้ช่วย SME เต็มที่ SME มีประมาณ 3,200,000 รายเชื่อไหมครับว่าอยู่ในระบบธนาคารเนี่ยประมาณ 15% คือประมาณ 460,000 รายอยู่ในระบบสรรพากรเพียงประมาณ 20% คือ 600,000 ราย
ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฐานภาษีเนี่ยมันจึงต่ำเตี้ยและปี63นะฮะเก็บรายได้เนี่ยที่สูงขึ้น 90% คือปิโตรเลียมนอกนั้นร่วงหมดเพราะคนมันจนแวดก็ร่วงนิติบุคคลนี่ร่วงหนักนะฮะระบบภาษีนิติบุคคลก็แฟลต 20% เท่ากันหมดยกเว้น SME ขนาด 300,000 ถึง 3 ล้านอันนี้เสีย 15% ถ้า 3 ล้านกับ 1 บาทเสีย 20% เท่าบริษัทยักษ์ใหญ่คุณกำไร 10,000 ล้านเสีย 2,000 ล้านไอ้คนกำไร 3 ล้านกับ 1 บาทก็เสียไป 600,000 บาทคนตัวเล็กมันสเกลมันเล็กมันอยู่ไม่ได้เลยนะเบี้ยหัวแตกหมดตรงนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นผมถึงบอกว่าประเทศเนี่ยมีแต่วาทกรรมแล้วถ้าจะดูให้สนุกตรงไหนไหมครับนี่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมี6ด้านมียุทธศาสตร์อีก10ด้านที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งออกตามแผนยุทธศาสตร์นี้นี่ปากันไป16ด้านแล้วนะมี67ด้านในการปฏิรูปประเทศไม่นับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐไม่มียุคไหนที่จะมียุทธศาสตร์มากเท่ายุคอีกละแต่ผลที่เราเห็นคืออะไรฮะไอ้ที่จะหนีกับดักรายได้ปานกลางหมายถึงว่า2580เราจะเป็นประเทศรวยคือทุกคนเนี่ยเมื่อเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปีเนี่ย 500,000 บาทวันนี้เนี่ยจะพ้นจนหรือไม่ยังไม่รู้เลยถามมันทำไปได้ยังไง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้โปะประมาณเนี่ยประมาณ5ล้านล้านที่แย่กว่านั้นคือหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคประชาชนเท่าไหร่ไหมครับเกือบ 90% ของ GDP ตีว่า90ก็แล้วกัน GDP 16ล้านไอ้นี่ก็14ล้านล้านกว่ากันไปแล้วดูตัวเลขอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไปยากหมดเลยสวัสดิการก็จะไปยากนะครับผมก็คิดว่าแต่มันต้องทำถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนเนี่ยผมดูร่างพรบที่คณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเขาเพิ่งทำเนี่ยนะครับเขาเสนอให้มีบำนาญของผู้สูงวัยคือคน60ปีวันนี้คน60ปีมีพรบผู้สูงวัยได้เงินผู้สูงวัยเนี่ยที่บอก600 700 800 พันบาทใช้เงินประมาณ 91,000 ล้านบาทเขาก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแทนทั้งหมดก็ให้ได้คนละ 3,000 บาทเรานึกภาพ 3,000 บาทถ้าคน12ล้านก็ 360,000 ล้านบาทคำถามคือเอาเงินมาจากไหนในร่างพรบเขาก็บอกว่า1มันแก้ยกเลิกเรื่องผู้สูงวัยซะก็ได้มาละตีว่าประมาณเกือบแสนล้านก็ยังเหลืออีก 200,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนเขาก็ลิสต์เลยว่ารายได้จากภาษีมีอะไรบ้างไอ้ภาษีในระบบอยู่แล้วที่ผมบอกอะคือจะไปเอาของเดิมที่มันจ่ายอยู่ตามเนี่ยมันก็คงจะไม่ง่ายเอาที่จะเติมเข้ามาเช่นลอตเตอรี่พิเศษหรือตัดจากลอตเตอรี่มาบ้างอันนี้ก็พยายามทำหรืออาจจะต้องอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงอาจจะเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินซะไอ้ภาษีบาปทั้งหลายก็มีไม่ได้มากมายถึงขนาดจะเอามาดูแลได้ระดับนี้เอาสรุปเนี่ยก็คงพอมาได้ก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าเมื่อกี้อาจารย์นุสรบอกน่าจะลดแวดจาก 7% หรือ 6% แวดวันนี้เขาประมาณการของปี64เนี่ยนะครับปี63 64เนี่ยต้องได้เกือบ 900,000 ล้านมันลงไปเหลือประมาณ 700,000 ล้านที่มันไม่ขึ้นเพราะช่วงนั้นช่วงปีที่แล้วมันโควิดต่อเนื่องมาแต่ต่อไปเนี่ยรู้สึกท่าทีมันเพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยอาจจะคนละครึ่งบ้างช่วยกันไปช่วยกันมามันก็ลงไปภาษีบริโภคตรงนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือที่ว่าถ้าฐานภาษีอย่างเตี้ยอย่างเงี้ยมันลำบากแต่ทำไมประเทศนี้มันยังอยู่ได้ผมว่าสิ่งที่มันเป็นสีเทาสีดำเนี่ยถ้าคิดเป็น GDP ไม่รู้เท่าไหร่แต่เผลอๆอาจจะเท่ากับ GDP ที่มันปรากฏข้างนอกคือ16ล้านล้านคนไทยก็ยังอยู่กันได้แบบนี้งั้นประเทศนี้ที่เราต้องต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือสู้กับความคิดอำนาจนิยมต้องเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบกลับมาเราถึงพยายามผลักดันว่าต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคุณไปกลัวอะไรถ้าประชาชนเขาจะเลือกคนไปเขียนเขาให้ความเห็นชอบโดยประชามติแล้วมันจบแบบนั้นความขัดแย้งวิกฤตทั้งหลายให้ประชาชนเขาตัดสินของเขาเองว่าเขาเอาแบบไหนเขาจะเลือกแล้วเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมรับได้เลยจบเพราะประชาชนไทยเขาเอาอย่างนั้นดีอาจจะไม่ดีแต่เมื่อเขาเลือกอย่างนั้นต้องจบที่กระบวนการตรงนั้นคุณกล้าไหมล่ะทำอย่างนี้ด้วยกันมาจุกจิกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยเราเสนอทีแรกก็คือแก้ทั้งฉบับเอาละตอนนั้นในคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรศึกษากันก็ไม่ได้แตะหมวด1หมวด2นะครับไม่มีใครพูดถึงนะที่ไม่ได้พูดถึงก็เพราะว่ามองว่าตั้งแต่หมวด3ไปเรื่องเสรีภาพมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาจัดการกับตัวเราก่อนให้แข็งแรงที่สุดถ้าได้ตรงนี้ขณะเดียวกันระหว่างนั้นจะแก้จุกจิกจุกจิกไปบ้างที่เป็นการทำลายอำนาจนิยมว่าไปแต่ไอ้ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันเถียงกันไม่จบนะฮะ
ทีนี้ถามว่าเมื่อระบบเนี่ยมันแข็งแรงขนาดระบบอำนาจนิยมความคิดอย่างนี้รัฐราชการอย่างเนี้ยผมอยู่ก็เป็นรัฐมนตรีมาเป็นรับราชการมาเรียกว่าเอาไม่เป็นราชการประจำก็เป็นราชการการเมืองเนี่ยเกือบก็ทั้งชีวิตก็คิดตลอดเรามาจะทำอย่างนั้นเราจะให้ประชาชนได้งี้เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อสิ่งนั้นอีกละยิ่งไปเติมให้ราชการมันยิ่งแข็งยิ่งเป็นปีศาจร้ายหนักก็อีกเห็นไหมฮะโรงงานยาสูบเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะผลิตยาสูบมีอะไรไหมมีสนามกอล์ฟมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างนี่คือราชการไทยไงทุกหน่วยงานชิงทรัพยากรมาไว้ที่ตัวเพื่อฉันจะมีมากที่สุดไว้ดูแลคนของฉันแล้วคนอื่นมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีไงนี่คือสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่ให้กับคนที่อยู่รัฐราชการไม่ได้ให้กับประชาชนผมจึงคิดใหม่ละว่าต่อไปเนี้ยผมมีอยู่สองคำเราต้อง liberate คือปลดปล่อยประชาชนและ empower ประชาชนถามว่า liberate คือปลดปล่อยประชาชนจากอะไรจากพันธนาการของรัฐราชการทั้งหลายเนี่ยผมได้คุยกับ TDRI เขาศึกษากระบวนการอนุมัติอนุญาตเป็นพันๆกระบวนการมันก็มีเรื่องตลกหมอนวดแผนไทยเนี่ยนะฮะศึกอบรมกับกระทรวงเสร็จกว่าจะได้ใบอนุญาตรออีก3เดือนก็มันก็หน่วยงานเดียวกันนะนี่ไม่นับเรื่องซิลลี่นะเรื่องชมๆบ้าๆอีกเยอะแยะไปหมดทั้งหมดรัฐราชการเนี่ยพยายามสร้างงานให้ตัวเองด้วยการดึงอำนาจเข้ามาหลายเรื่องไม่มีความจำเป็นใดๆเลยแต่การสร้างงานคือสร้างภาระให้คนตัวเล็กและยิ่งกระทางความเหลื่อมล้ำหนักเข้าไปดังนั้นลิเบอเรตตรงนี้ผมก็คิดแล้วเพิ่งมาคิดออกเมื่อปลายปีที่แล้วว่าต่อไปเนี้ยการอนุมัติอนุญาตตั้ง 1,500 กว่าเรื่องเนี่ยให้เหลือประมาณ100เรื่องที่จำเป็นจริงๆที่เหลือเนี่ยจะแก้มันยังไงผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ร่างกฎหมายมาฉบับหนึ่งยกเว้นการขออนุญาตสัก3ปีคนอยากทำร้านกาแฟเนี่ยทำเลยไม่ต้องขออนุญาตแต่ทำให้มันถูกไม่ใช่ผิดเพราะทำถูกแล้วแต่ยังไม่ขออนุญาตเลยผิดเพราะยังไม่ขออนุญาตแล้วการขออนุญาตก็เยอะแยะวุ่นวายไปโน่นมานี่ไม่มีวันสต็อปทั้งสิ้นกระทรวงเดียวกันคนละกรมก็ถือกฎหมายคนละฉบับนี่คือสิ่งที่รัฐราชการแล้วมันไปเพิ่มทำให้คนเขาอ่อนแอทำให้เขาถูกพันธนาการไม่หมดแล้วยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งไปใหญ่อันที่สองทำไมถึงต้อง empower เขา empower เขาให้เขาทำอะไร SME เขาเสนอตั้งสภา SME เพื่อ voice เพื่อเป็น economy of scale เขาจะได้รวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการให้รัฐมาส่งนี่ส่งนี่ให้เขามาจัดงานอบรมสัมมนาติดดอกไม้เชิญนายกเชิญรัฐมนตรีมาแล้วก็จบไปเมื่อกี้ที่บางท่านพูดอะงบนี้มันตัดไปได้เลยตรงนี้ครับเสนอกฎหมายไปให้เขารวมตัวกันแก้แล้วไม่ให้เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยกันเงินปรากฏว่าส่งไปรัฐบาลไปที่ท่านนายกท่านยังไม่รับรองอยู่ถึงวันนี้เขาก็วิ่งหาคุยคนนู้นคนนี้หมดอยู่ที่เดิมแต่ถ้าสมาคมธนาคารพูดหอการค้าพูดสภาอุตสาหกรรมพูดได้เรื่องเห็นหรือยังฮะมันจะมีรัฐสวัสดิมันจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อคุณทำให้คนที่จะหาเงินมันจะตายหมดแล้วดังนั้นต้องรีไวฟ์เขาขึ้นมาปลดปล่อยเขาให้อำนาจเขาและที่เราคิดว่าต้องมีต่อไปก็คือกองทุนอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะ4กองทุน1กองทุน SME 2กองทุนสตาร์ทอัพ3กองทุนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็4กองทุนท่องเที่ยวเราพูดกันเหมือนง่ายถูกไหมครับถ้าผมมีอำนาจผมจะตัดเงินจากศูนย์ราชการทั้งหลายมาฮะกองทุนละ 50,000 เลยไอ้แบงค์ชาติที่ทำซอฟท์โลน 500,000 ล้านปล่อยไม่หมดมันปล่อยผ่านระบบธนาคารคนมันไม่ก็บอกแล้ว SME มันอยู่ในระบบธนาคารแค่ 15% ที่เหลือมันไม่อยู่ก็ไปกู้นอกระบบก็เอามาตั้งกองทุนนี้คนอนุมัติเนี่ยอยากได้เอาตัวแทนของ SME ที่เขารวมตัวกันเรารัฐสมัยใหม่เนี่ยต้องสันนิษฐานประชาชนเขาอยากทำหากินโดยสุจริตและยั่งยืนและต้องให้เขาดูแลซึ่งกันและกันวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันเยอะแยะถามว่าถ้าคนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีหมื่นรายต่างคนต่างขายยังไงก็เจ๊งถ้าให้เขารวมตัวภายใต้แอปหนึ่งมีคนบริหารจัดการให้รับไปดูแลขายน่าจะวันนี้นะมันได้ราคาไม่ดีถ้ารอไปอีก10วันได้ราคาดีกว่าแต่ระหว่างนี้มีคน30เดือนลดไปแก้ปัญหาตรงนั้นวันนี้มันไม่มีการจัดการให้คนตัวเล็กเห็นภาพไหมครับมันเลยอ่อนแอหมดดังนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการศึกษาขอแถมตรงนี้นิดหนึ่ง12ปีเนี่ยจบแค่ม.ปลายภาคบังคับผมมีความคิดว่าเจอโควิดเนี่ยผมว่าการศึกษาภาคบังคับผมไปคุยกับเด็กดูเขาต้องเรียนออนไลน์ดูสอบออนไล
อันนี้พูดแบบไม่ต้องเกรงใจใครนะผมว่าซ้ำซากวกวนผมคิดว่าการศึกษาภาคบังคับไม่ต้อง12ปี9ปีก็พอมหาวิทยาลัยเรียนทำไม4ปีสมัยผมเรียนกี่ปี40ปียัง3ปีเลยปริญญาตรีดังนั้น12ปีจะจบปริญญาตรีได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าเขาเรียนอะไรมากมายวันนี้ทั้งครูนักเรียนก็ใช้ Search Engine ใช้ Google ใช้อะไรเหมือนกันหมดองค์ความรู้มันมีเต็มไปหมดรอบตัวแต่ต้องสอนให้เขารู้วิธีจะหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องรู้วิธีปรับตัวที่สำคัญที่สุดผมเข้าไปดูพวก Inspiration TV ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณต้องมีเป้าหมายให้เขาบางคนจบปริญญาเอกมาหาผมให้ผมฝากงานนี่แต่มันเรียนจนจบปริญญายังไม่รู้จะไปทำงานอะไรเนี่ยเขาถามในอเมริกาคนประมาณ 70% ไม่พอใจงานที่ตัวเองทำก็แปลว่ายุ่งล่ะดังนั้นคุณต้องมีเป้าหมายทำในสิ่งที่คุณชอบคุณรักเราต้องให้เด็กเข้าใจอันนี้ถ้าเด็กตั้งแต่มัธยมรู้แล้วว่าฉันจะไปเรียนอะไรต่อฉันจะทำอะไรพลังมันมามหาศาลเรารัดไปเติมตรงนี้นิดหน่อยแต่ถ้าปล่อยเรียนไปเรื่อยจบบัญชีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ก่อนไปเป็นแอร์มันเสียทรัพยากรหมดเห็นภาพไหมสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแล้วคนจะเปลี่ยนก็คือนโยบายที่เราจะไปทำนี่แหละก็เลยคิดว่าต่อไประบบราชการนี้ต้องมีการให้คะแนนใครบริการประชาชนยังไงประชาชนต้องให้คะแนนทุกที่ต้องมีอย่างนี้หมดถัดมาก็คือว่าอินเซนทีฟที่จะให้ก็คือใครลดหน่วยงานลดคนลดรายจ่ายลงได้อย่างนี้เอาสองข้างไปนี่พูดแบบให้มันย้อนกับปัจจุบันนะฮะวันนี้ใครเติมได้กลายเป็นคนนั้นดีใครขยายได้ไปดีใครลดได้ยิ่งดีวันนี้คุณไม่ต้องไปใหญ่โตนี่ขนาดแผนพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัลมันต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมดก็คุณดูแจกเงินไอ้โควิดเนี่ยและตุ้มเป๊ะขนาดไหนมันบริการกันยังไงข้อมูลมันไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันแล้วแต่จะได้ฐานของใครนี่ดิจิทัลแล้วนะงั้นเราต้องมุ่งอันนี้จริงๆถ้าเราทำได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐสวัสดิการนี่ก็เท่าถ้าฐานเสร็จฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะวันนี้มัน 15-20% ของ GDP ถ้ามันกลายเป็นสัก 30-40% นั่นหมายความว่าแค่แวดอย่างเดียวเนี่ยจากประมาณ 7-8 แสนล้านมันดับเบิลนะถูกไหมครับและบางส่วนเนี่ยเราต้องให้ประชาชนเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบผมอาจจะเห็นต่างท่านอาจารย์สุชาติว่าอันนี้อาจจะไม่ความคิดที่จะถูกต้องไปทั้งหมดนะสมมติเราเพิ่มแวด 1% แต่ 1% นี้ไปให้บำนาญประชาชนห้ามไปทำอย่างอื่นถามว่าทุกคนยินดีไหมจ่ายเพิ่มอีก1บาทเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเพื่อเราในวันข้างหน้าเอาไหมล่ะแบบนี้มันต้องกล้าที่จะพูดแบบนี้กันไม่ใช่ว่าก็จะมามั่วไอ้ของเดิมซึ่งก็เพิ่มกับเพิ่มไม่ได้ได้ไอ้ปิโตรเลียมเนี่ยราคามันถูกแล้วภาษีฉันเก็บแพงเหมือนเดิมมันก็ได้ขึ้นมาใช่ได้อีก 60,000 ล้าน 70,000 ล้านแล้ว forward มันจะไปยังไงต่อฐานหลักๆมันต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเราจะช่วยคนตัวเล็กเนี่ยนะครับคนได้ 300,000 กับ1 300,000 ล้านกับ1บาทก็เสีย 20% เท่าคนได้หมื่นล้านเอาไรก็เอามั้ยล่ะถ้า2ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยไม่เสียภาษีสัก3ปีช่วยคนตัวเล็กให้เขาขึ้นมาก็โตได้หรือ3ล้านก็ได้แต่เราไปเก็บสเกลให้มากขึ้นเช่นคนตัวใหญ่คุณกำไรพันล้านอาจจะเก็บคุณ 25% 5,000 ล้านจะเก็บ 30% 40% มันจะเอามาชดเชยตรงนี้แต่ให้คนตัวเล็กเขาอยู่ได้วิธีลดภาษีคือไปลดภาษีเงินได้แล้วทำให้เขาเข้าระบบด้วยแต่พอเขาจะได้เป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลภาษีบัตรคุณจะเก็บได้มากขึ้นเห็นภาพไหมมันต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าไปมาก็เราจะมีโน่นมีนี่แล้วก็ถามว่าเอาเงินโน่นเงินนี่มาเงินบาปมีไม่เยอะนะฮะลอตเตอรี่โอเคก็เก็บมาได้ส่วนนึงออกลอตเตอรี่พิเศษก็ได้เอาหวยใต้ดินขึ้นมาก็ได้มันก็ได้ 91,000 ล้านวันนี้จ่ายอยู่แล้วหาเงินอีก 2-3 แสนล้านเนี่ยไม่ได้ยากเย็นถ้าคุณกล้าทำเหล่านี้ทั้งหมดก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยครับขอบคุณครับ